ในคำว่าซื่อซื่อผ่านน้ำหนักโอเคไหมครับแล้วก็ซื่อเรื่องคุณภาพอย่างเช่นพูดว่าไงของไม่ดีบอกเป็นของดีเนี่ยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจอยู่อย่าทำนะครับอย่าทำอธิบายความอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราจะขายผลไม้อย่างนี้ดีกว่าเนาะซื้อขายผลไม้เอาล่ะออกมาจากสวนเนี่ยเขาออกมาเป็นแข่งเป็นน้ำหนักเป็น10กิโล100กิโลกรัมออกมาเป็นแข่งกันแล้วกันนะแล้วก็มาคัดสิครับให้มันเป็น3อะไร3เกรดแข่งเท่าไหร่ไม่รู้แหละคัด3เกรดเกรด1เกรดพรีเมียมแจ๋วสุดยอดเลยมีกี่กิโลก็ไม่รู้หรอกครับตั้งราคาให้เป็นราคาทุนเลยครับผมนะมันมีมนุษย์พันกลุ่มที่ไฮโซไงผู้มีสตังค์ผู้มีอะไรอันที่กินเยอะๆน่ะเขาจะเลือกซื้อแต่ของดีๆนะคนที่เขามีสตังค์เนี่ยเขาจะเลือกแต่ซื้อของดีๆเขาจะเอาไปให้กับใครเขาก็จะเลือกแต่ของดีๆคนประเภทนี้นะครับราคาเขาไม่เกี่ยงหรอกโอเคไหมครับคำว่าซื่อคือไม่หมดโค้ดคิดไม่นานก็หมายความอย่างนี้คัดไป3เกรดเกรด A พรีเมียมขายจบกี่กิโลก็ตามทีได้ราคาทุนได้ราคาทั้งเข่งที่ซื้อมาเกรดที่2นี่นะครับนี่เกรดนี้เกรดกำไรเอาค่าแรงนะถ้าเวลาจะตั้งค่าแรงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับแต่ละท่านมันตั้งได้ราคานั่นนะนะเกรดที่3ขายบ้างแจกบ้างอย่างเงี้ยเห็นไหมแจกก็คือทำทานทำบุญทำทานเห็นไหมครับมีความสุขไหมแค่เข่งเดียวเนี่ยนี่คือคำว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหมายความอย่างนี้นะได้นะครับนี่พูดถึงผลไม้ถ้าพูดถึงสิ่งอื่นทีเนี้ยครับเอาตะกั่วเป็นทองเนี่ยไม่ได้อ่ะทีนี้ส่วนราคาราคามันอยู่ที่ความพอใจนะบอกให้ทราบไว้นะครับคนขายเป็นไงหน้าตาเป็นไงสะอาดสะอ้านไหมอาณาบริเวณนะครับใช่ไหมพูดจาไพเราะเข้าหูมนุษย์หรือเปล่าถ้าพูดจาไม่เข้าหูมนุษย์ผมเองก็เดินผ่านยังไม่ทันถึงในเสียงบวกหวาดไปว่าตั้งไหนแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เหมือนกันแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะมันหน้าตาแต่นี่แต่งตัวอะไรต่างๆให้มันดูแลว่าเราเป็นคนค้าขายขายอาหารขายผักผลไม้ขายกระวานไปแต่มีเขาไม่เดี๋ยวอย่าขายตัวกันแล้วกันอย่าขายตัวให้มันไปฟรีๆเลยมนุษย์เนี่ยอย่าไปขายเป็นตัวเลยเอามันอย่างนั้นเลยประกาศเลยฉันให้เธอฟรีมีปัญญาเปล่าอย่างนี้ดีกว่าถามมันไปเลยตัวฉันจะให้เธอฟรีเธอมีปัญญาไหมล่ะปัญญามันคืออะไรนะมนุษย์มีความเชื่อมั่นไม่ได้นะทุกวันนี้จะบอกให้ทราบไว้นะครับคนมีความเชื่อมั่นเนี่ยครับคนที่มีความเชื่อมั่นเขาจะเป็นฝ่ายเลือกโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้นะ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 ฉันเลือกเธอแล้วใครทำไมประมาณนั้นครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วเรื่องคำว่าซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับมันก็จะส่งผลตรงนั้นทีหนึ่งนะต่อมาก็ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้โอเคไหมต่อมาก็จะเดินทางสิคำว่าเดินทางลุกตั้งแต่ที่นอนนะเห็นไหมตื่นเช้าวันเนี่ยเดินทางมันเคลื่อนที่นั่นนั่นแหละครับลุกมาปุ๊บเดินสองก้าวล้มฟาดพื้นอยู่ต่างหากนะก็แปลว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะใช่ไหมจะเดินทางไกลๆ1929ยังไงลุกจากเตียงก็1929ยังไงเข้าห้องน้ำเข้าห้องท่าเห็นไหมต้องคิดถึงอย่างนั้นคำว่าจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศก็ขอใ
เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีทักกะทบนิสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับพบ